ลูคาคูนะครับติโมแวนเนอร์แล้วก็คริสเตนปูลิซิชจะไม่มีชื่อในเกมกับนอริชแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสได้เห็นการเล่นฟอลสไนของเชลซีก็เป็นไปได้ผมคิดว่าเขารู้สึกมีอาการบาดเจ็บนะครับที่มันทำให้เสียหายหนักมากๆเลยการต่อสัญญาของอัตโนรูดิเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับเชลซีแล้วในตอนนี้นะครับ blue today's u p ปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปลาล์มพัสิทธิ์จาก f m 9 9 Active Radio ีนะครับหรือว่าปลาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีในยามเช้าทุกวันแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของอันโตนิโอรูดิเกอร์ที่ยังสะดุดอยู่นะครับรวมไปถึงก่อนเกมความพร้อมที่เชลซีจะเจอกับนอริชในวันเสาร์วันนี้จะเตะในเวลา18บนาฬิกา 30นาทีนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิมครับ s ุ z u k i Power u u u แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับช่วงนี้ s u ุ u กิมีโปรโมชั่นดี d ีดีดดนะครับก็ใครสนใจรถยนต์ไม่ว่าจะเป็น s z ุ k กิสวิฟติ t i c a หรือว่ารุ่นอื่นๆรถรุ่นใหญ่ๆแบบครอบครัว อย่าง XL 7นะครับก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุโซดาด้วยนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อนะครับก็เดี๋ยวแมตช์ตอนเย็นเชลซีจะเตะกับ Norwich ก็ไปซื้อเครื่องดื่มเอาไว้ได้ครับดูบอลไปด้วยแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มสิงยูสุโซดากับสิงเลมอนโซดาก็จะสดชื่นตลอดทั้งเกมนะครับ ก็ข่าวที่น่าสนใจวันนี้ข่าวเชลซีต้องบอกว่าคุ้มค่าแน่ๆนะฮะสำหรับแฟนสิงห์บลูเพราะมีข่าวค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าขออนุญาตเริ่มด้วยสรุปความพร้อมของเชลซีหลังจากที่ทูเคิลแถลงข่าวในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับซึ่งคลิปของการวิเคราะห์เนี่ยใครที่อยากจะรับชมก็หลังจากจบคลิปนี้ก็อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับวิเคราะห์ก่อนเกมเชลซีกับนอริชนะครับ ก็หลักๆที่ทางโทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์ก็คือลูคาคูนะครับติโมแวนเนอร์แล้วก็คริสเตนพูลิซิชจะไม่มีชื่อในเกมกับนอริชแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสได้เห็นการเล่นฟอลสไนของเชลซีก็เป็นไปได้ขณะเดียวกันเนี่ยทางโทมัสทูเคิลก็พูดถึงอาการบาดเจ็บที่ไหล่ของฮาคิมซีเยกนะฮะที่แกจเจ็บตั้งแต่เกมซปเปอร์คัพนะครับก็เลยทำให้การเคลื่อนที่ ของฮาคิมซีเยกเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยมีอิสระเท่าไหร่นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ซีเยกซ้อมได้ไม่เต็มที่ <S <S <ๆ>เพราะว่าเรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วก็การสปรินต์การทําความเร็วเนี่ยมักจะทําไม่ค่อยได้เท่าไหร่อันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทาง go.com จากทาง n i ซ่าคินเซล่นะครับซึ่งผมก็ไปดูบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลเรื่องของฮาคิมซีเยกนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเขารู้สึกมีอาการบาดเจ็บนะครับที่มันทําให เสียหายหนักมากๆเลยนะแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไหล่ของฮาคิมซีเยกเนี่ยยังไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แบบ100%เนะครับเขาลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกแต่ว่าเ,เรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บปวดนะครับแต่ว่า มันอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะจํากัดในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับก็อาการบาดเจ็บมันอาจจะหายไม่ขาดที่อาจจะจังหวะวิง่งจังหวะเปิดบอลมันอาจจะยังทําได้ไม่อิสระอย่างที่โทมัสทูเคิลบอกนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับที่คลิปวิเคราะห์วิจารณ์หลายคนหรือว่าที่ผมลงแผนผังการเล่นใน a c e b o o k เนี่ยทำไมสื่อเขาถึงเลือก ฮาคิมซีเยกเป็นแค่ตัวสำรองแล้วก็ใช้เมสันเมาส์กับรูเบนรอสซัดชิกบทสัมภาษณ์นี้เป็นคำตอบได้อย่างชัดเจนนะครับขณะเดียวกันสื่ออย่าง Daily Express ครับก็อันนี้ฟังหูให้หูนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ต้องการที่จะจ่ายเงิน34ล้านปอนด์นะเพื่อเซ็นสัญ,ญญาถาวรกับซ e ูเเกสหลังจากจบฤดูกาลครับแต่ว่าเตรียมข้อเสนอเพื่อดึงตัวมาซโลโบซวิชครับมมดฟิลของอินเตอร์มิลานมาค้าแข่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบจ์ในฤดูกาลหน้านะครับ ขณะที่นักข่าวเทียหนึ่งอย่างฟาบิเซโอโรมาโนพูดถึงอนโตนิโอรูดิเกอร์ซึ่งผมอยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับเพราะว่าวันนี้มีทั้งโรมาโน่ดิมาซิโอนะครับรวมไปถึงสื่ออื่นที่พูดถึงสัญญาฉบับใหม่ของอนโตนิโอรูดิเกอร์ขออนุเริ่มจากเทียหนึ่งอย่างฟาบิเซโอโรมาโนครับ โรมาโน่บอกว่านะครับมีรายงานที่ใกล้เคียงกันบอกว่ารูดิเกอร์เนี่ยจะแสดงคือเหมือนแสดงความต้องการชัดเจนว่าอยากอยู่กับเชลซีต่อไปแต่ว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยนะครับโดยโรมาโน่เนี่ยใช้คําว่าสัญญาฉบับใหม่ยังห่างไกลจากความเป็นจริงมากๆทําให้หลายสมโมสรในยุโรปเนี่ยจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเขาบอกว่ารูดิเกอร์เนี่ยยังอยากอยู่เชลซีต่อไปส่วนดิมาซิโอเนี่ยรายงานว่ารูดิเกอร์ นะครับกำลังเจราจากับแมนเชสเตอร์ซิตี้และสเปอร์เกี่ยวกับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าเพราะอย่าลืมว่ามากราคมนี้เขาสามารถที่จะเจราจากับทีมไหนก็ได้นะครับขณะเดียวกันดิมาโชยังรายงานเพิ่มเติมว่าการต่อสัญญาของอตโนรูดิเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากมากๆสําหรับเชลซีแล้วในตอนนี้นะครับเนื่องจากมีรายงานว่านักเตะเองเนี่ยก็เริ่มพูดคุยถึงความเป็นไปได้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และสเปอร์อย่างไรก็ตามครับมีรายงานขัดแย้งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย น่าจะเป็นเปเชหรือยูเวนตุสมากกว่าที่มีโอกาสได้กองหลังรายนี้ไปร่วมทีมโดยบทสัมภาษณ์ของทางดิมาเชโอเขาบอกว่ารูดิเกอร์กำลังเจราจากับยูเวนตุสแมนซิตี้สเปอร์หรือแม้กระทั่งเปเชครับซึ่งยังคงต้องการกองหลังไปร่วมทีมเป็นเรื่องยากที่จะเห็นรูดิเกอร์เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีเขาหวังที่จะร่วมทีม1ใน4ทีมที่กล่าวถึงนี่แหละนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่าง ใกล้ชิดนะครับว่าสุดท้ายแล้วรายงานจากโรมาโน่บอกว่ารูดิเกอร์ต้องการอยู่ต่อแต่ว่าข้อตกลงยังดูห่างไกลเหลือเกินขนาดที่ดิมาซิซโอเนี่ยมั่นใจว่ารูดิเกอร์มีโอกาสจะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสหรือว่าไปอเชออันนี้แฟนยอซีต้องตามติดติเลยนะครับสุดท้ายว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะขณะเดียวกันบิลสื่อในเยอรมันเนี่ยรายงานว่าบุเซียดอร์มุนรู้สึกโกรธโทมัสทูเคลิลครับที่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเออร์ลิงฮาเลน โดยดอดมุลเน่ยมองว่าทูเคอ่์พยายามที่จะให้นักเตะรายนี้ย้ายออกจากเยอรมันนะครับเมื่อวานนี้ถ้าจำมันได้ผมพูดใน b บลู t ต d เดบอกว่าโทมัสทูเคลิลอ่ะตอนที่รับรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมนะฮะกุนซือยอดเยี่ยมจากบิลเนี่ยเขาก็เหมือนกับพูดติดตลกในลักษณะที่ว่าเฮ้ยเขาอยากได้เอริงฮาร์เรนมาเล่นคู่หน้ากับลัวคูนะครับแต่ว่าดอดมุลดูเหมือนจะไม่ตลกด้วยนะครับก็เขามองว่าทูเคิลอาจจะใช้จิตวิทยา ในการเรียกเออร์ลิงฮาแลนให้มาเล่นกับเชลซีนะครับขณะที่ g กลดอตีเรื่องบทสัมภาษณ์ของเบเป้มาราต้าซีโอของอินเตอร์มิลานแม่สัมภาษณ์แสบมากๆอยากให้แฟนเชลซีได้ฟังครับเขาบอกว่าเบเป้มาราต้าออกมาฉะทางลัวคูครับว่าสายที่ลัวคูย้ายไปเชลซีเนี่ยเพื่อต้องการขอเบิ้ลค่าเหนื่อยให้กับตัวเองซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เป็นไปไม่ได้ที่ลีกซรอตาลี จะจ่ายนะครับแต่อินเตอร์เองเนี่ยก็ได้เอดินเชโกมาแบบฟรีๆซึ่งผลงานในสนามของอินเตอร์กับเอดินเชโกเนี่ยก็ดูแล้วไม่ได้ดรอปลงไปเท่าไหร่นะครับแหมแสบจริงๆสําหรับทางเบ็ปเป้มาราต้าถ้าจําได้ก่อรูคูจะย้ายเนี่ยเจ้าตัวนี่แหละให้สัมภาษณ์ว่ายังไงก็ไม่ย้ายแน่นอนนะครับ เขาบอกว่าจะเป็นนักเตะของอินเตอร์มิลานต่อไปนี่แหละครับโลกของฟุตบอลผมถึงบอกแล้วว่าเสพข่าวเนี่ยต้องฟังหูไว้หูนะครับแหม่ทำไม่ได้เลยไม่ย้ายครับลัวคูเป็นนักเตะอินเตอร์มิลานแน่นอนสุดท้ายตอนนี้นะครับอยู่กับเชลซีแล้วด้วยนะแต่ว่าเจ็บนะครับลงเล่นไม่ได้ก็ย้าอีกทีนะสำหรับใครที่ลืมนะลัวคูเนี่ยเมื่อวานนี้แมตต์รอบอกแล้วฮะพักประมาณ2 -3 ถึงสสัปดาห์ส่วนเดลี่เมลเนี่ยบอกว่าพักประมาณ1เดือนนะครับขณะที่เทเลฟุตบอลครับสื่อในฝรั่งเศสรายง,งานว่า แฟรงค์ลัมพาดีตุนซือเชลซีเนี่ยอยู่ในบทสนทนาของนิวคาสเซิลมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจะคุมทีมนิวคาสเซิลคือหลังจากการเทคโอเวอร์เนี่ยมีการพูดถึงแฟรงค์ลัมพาดอยู่ตลอดโดยลัมพาดถือเป็นเป้าหมายที่นิวคาสเซิลสนใจมาอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าเป็นตัวหลักในขั้นตอนสุดท้ายก่อนตัดสินใจเลือกผู้จัดการทีมแต่ถ้าอัปเดตจาก BBC ล่าสุดผมก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ไมากที่สุดก็คือปโลฟันเซกานะครับ อดีตกุนซือของโรมาเป็นตัวเต็งผมเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรและกรณีของลัมพาดผมว่าเทเลฟุตบอลตีข่าวเนี่ยความน่าเชื่อถืออาจจะเรียกว่ายังห่างกับ BBC นะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วปโลฟาเซกาจะรับหน้าที่กุนซือของนิวคาสเซิลนะครับแต่ว่าเกมสุดสัปดาห์นี้จะให้แกรมโจนผู้ช่วยของซีบรูชทำไปก่อนนะครับขณะเดียวกันบทสัมภาษณ์ของทูเคิลพูดถึงคาฮาวเวิร์สครับที่มีโอกาสจะได้เล่นฟอลสไนในเกมกับนอริชนะครับเขาบอกว่า คาร์วเวอร์ไม่ใช่นักเตะในตำแหน่งฟอลส์นา์นะครับเพราะว่าเขาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งในการเล่นเกมรุกที่วางอยู่ด้านหลังลายแนวเกมรับนะครับนี่เป็นคุณสมบัติที่ผมต้องการเวลาที่จะส่งเขาลงเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็แสดงออกไม้เห็นในเกมกับมอโมแล้วว่าเขาทำได้นะครับอันนี้เป็นความเห็นของทางโทมัสทูเคิลนะครับบอกว่าไม่ได้ฟอลส์นา์นะแต่เล่นอยู่ในเรียกว่าหลังลายแนวรับของคู่แข่งนะครับอ่ะก็ พยายามทําความเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตการเล่นของอ,อทางคาร์เวิร์เนี่ยผมเชื่อว่าจําได้ไหมครับตอนคาร์เวิร์ย้ายมาเชลซีก่อนย้ายมาเชลซีเนี่ยรูดี้โฟลเลอร์ er นะครับซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของเลวูเซ่นก็บอกแล้วว่าคาร์เวิร์เนี่ยเล่นได้หลายตําแหน่งมากๆซึ่งผมเห็นด้วยนะครับว่าเขาเล่นตัวบนเนี่ยตัวลุกเล่นได้หลายแบบมากๆจริงๆนะฮะส่วนจอจินโยครับให้สัมภาษณ์กับเดลี่เทเลกราฟ ถึงเกมนัดชิงในยูโรที่ชิงกับอังกฤษจําได้ไหมฮะว่าโจซิโอยิงจุดโทษไม่เข้านะเขาบอกว่าตอนที่เขายิงจุดโทษพลาดเนี่ยและกําลังเดินกลับมาที่กลางสนามเนี่ยเขาเหลือบไปเห็นบูคาโยซาก้าและก็ดอนดารุม่าเขาบอกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่าดอนดารุม่าเซฟจุดโทษได้แน่นอนตอนนั้นเนี่ยผมคิดกับตัวเองในใจแล้วว่ามันจบแล้วล่ะเพราะตอนที่พิกฟอร์ดเซฟลูกยิงผมได้ผมรู้สึกเฮ้ยชิปหายแล้วใช้คํานี้นะฮะ ผมทำให้เพื่อนๆของทีมต้องผิดหวังทุกวันนี้ผมยังคิดถึงการอยู่โทษลูกนั้นอยู่นะครับคิดอยู่มาโดยตลอดเลยผมเ,เขาบอกว่าหลายคน,นยอาจจะคิดว่ามันไม่สําคัญแล้วแต่สําหรับผมมันมาสำคัญมากเพราะผมรู้สึกเจ็บปวดที่ยิงพลาดแม้สุดท้ายเราจะเป็นแชมป์ก็ตามนะครับก็เมื่อวานนี้เราพูดถึงสติของจอจินโยนะฮะที่แกยิงจุโดโทษไปทั้งหมด35ลูกตลอดอาชีพการคาแข้งนะครับแต่ว่า เข้าไป30ลูกหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีลูกนี้ด้วยแหละที่เก็บพลาดนะครับแน่นอนถึงแม้ว่าทางอ,าอิตาลีจะเป็นแชมป์แต่ว่าหนึ่งในความผิดพลาดของเขาก็คือนี่แหละการยิงจุดโทษพลาดผมเชื่อว่าน่าจะมีผลต่อจิตใจพอสมควรน,นี่ถ้าพลาดแล้วอิตาลีไม่ได้แชมป์นี่ยิ่งหนักเลยนะครับขณะเดียวกันฟุตบอลอดอนตีเรื่องของเซติเชลซีครับบอกว่าเชลซีเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ดับที่8ในฐานะแบรนด์ฟุตบอลที่มีมูลค่า ทางการตลาดสูงที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ Sport Pro m e d เดแล้วก็ Sp อนเซอร์เพลนะครับโดยขยับขึ้นมาจากปีก่อนที่อยู่ในดับดับ11สาเหตุหลักก็คือความสำเร็จในการคว้าแชมป์ UCL นแ่นแหละดอันดับหนึ่งในลิสต์ของแบรนด์ฟุตบอลที่แข่งที่สุดอย่าง FIFA World Cup นะครับก็เขาบอก FIFA World Cup เนี่ยเป็นแบรนด์ฟุตบอลนะครับไม่ใช่สมโมสรอ,อย่างเดียวนะแบรนด์ฟุตบอลที่แข่งแกร่งที่สุด f i f a าคัพเวิลดคคือเบอร์หนึ่งของแบรนด์ฟุตบอลที่มี ค่าทางมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดนะครับขณะเดียวกันข่าวอื่นที่น่าสนใจผมว่าข่าวเชลซีผมเก็บให้หมดแล้วนะผมพยายามไม่เลือกบทสัมภาษณ์ของเชลซีของทูเคิลมาทั้งหมดนะครับเพราะกลัวมันจะยืดเยื้อแล้วผมเชื่อว่าทางเพจของเชลซีรวมไปถึงในฟิฟสแตน ก็คงมีให้อ่านนะครับและอย่างหนึ่งผมก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับฟิสแตนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทุกท่านเกณฑ์ไปเรียกว่าไปดูบทสัมภาษณ์ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเชลซีแล้วก็ในฟิ s สแตนแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าช่องทางตรงนั้นน่าจะมีให้อ่านกันค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าประเด็นหลกัหลกๆผมว่าในเว็บเชลซีก็คงไม่ตกหล่นละพูดถึงบทสัมภาษณ์ของออทางด้านโทมัสทูเคิลได้อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นขออนุญาตให้ไปติดตามทาง Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์ของเชลซีประเทศไทยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นข่าวอื่นๆที่เป็นลูกเล่นอื่นๆเนี่ยผมขออนุญาตมาลงไว้ในนี้แล้วกันอ่ะอย่างเรื่องของมูลค่าทางการตลาดอย่างเงี้ยผมว่าทางเพจเขาคงไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นผมขอลงรายละเอียดข่าวตรงนี้นะฮะส่วนเรื่องก่อนเกมแดงเดือดนฮะโอเลกุน่าโซชาออกมาให้สัมภาษณ์ครับเพราะว่ามีข่าวว่าบโน่ฟเอรเดสยไปเจ็บระหว่างการซ้อมแล้วมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้เล่นนะครับอย่าลืมนะแดงเดือเตวาทิศสี่ทุ่มครึ่งนะครับเอ่อเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมหวังว่าผมจะสามารถเเลลือกผู้่น จากทีมที่มีผู้เล่นที่ฟิตสมบูรณ์อาจเป็นเพราะว่าผมอาจจะไม่มีผู้เล่น2หรือ3คนซึ่งผมเชื่อว่า2อใน3มเนี่ยมีวาราแน่แหละมีมาซิอาลแน่ไต้คนนึงเนี่ยเขาบอกว่าบรูโน่เนี่ยอาจเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งยังเป็นที่สงสัยอยู่นะครับว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่านะแต่เขากําลัง,ท,งทําทุกทางเพื่อให้พร้อมในเกมกับแดงเดือดผมเชื่อว่าต่อให้ฟิตแค่80%เเซ์โซชาเข็ดลงแน่นอนนะครับขณะเดียวกันฮะสัปดาห์นี้เนี่ย ย้ำก่อนนะครับว่าไม่ใช่แค่เกมแดงเดือดนะครับในสเปนก็มีเอลกาซิโกก็มีข่าวว่าเอเดนาซาน่าจะมีชื่อในเกมนะครับมีโอกาสมีชื่อในเกมในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งจะเป็นเกมเอลกาซิโกเกมแรกของเอเดนาซานะครับที่บอกว่านอกจากแดงเดือดแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ ในอิตาลีก็มีโรมานาโปลีนะครับอินเตอร์ยูเวนตุสนะฮะถือว่าน่าสนใจเลยก็ติดตามกันได้บิ๊กแมชอื้อเลยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของคาริมเบนเซม่าจำได้ไหมที่แกมีเทปลับเรื่องของการแบล็กเมย์ไอมาตเตโอวาบูเอนาล่าสุดการตัดสินคดีของเบนเซม่าเนี่ยเขาบอกว่าจะมีขึ้นในวันที่24พฤศจิก,กายนนี้ครับหลังจากเมื่อไม่กี่วันเนี่ยอายการในคดีแบล็กเมย์สุดอื้อเฉาเนี่ยให้ความเห็นว่าเบนเซม่าเนี่ยมีโอกาส จำคุกนานถึง10เดือนและปรับเงินประมาณ75,000ยูโรนี้เป็นข่าวข้อมูลจาก The Athletic นะครับแล้วก็ขออนุญาตทิ้งท้ายครับด้วยไฮไลท์เกมเอ่อพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ r i d a y Night นะครับก็ทิ้งท้ายเหมือนภาพกีฬามันๆไปเลยเกมที่อาร์เซนอลเจอกับทางแอสตันวิลล่านะครับให้ดูไฮไลท์การยิงประตูว่า สุดท้ายจบด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นช่วงที่อาร์เซนอลนำแอสตันวิลล่าอยู่1ประตูต่อ0แต่ว่าให้ดูกันทั้งหมดเลยสุดท้ายว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไรก็ดูจากคลิปเอาแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากด้วยอย่าลืมชมคลิปแล้วกด s u b s c r i b e ช่องปามสบาท5บาทเอาไว้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานรวมไปถึงใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปวิเคราะห์นะครับเกมเชลซีนอริชนะฮะเตมูบุกกี้จอร์ซาเจ่นจานตาไแค่ไหน ฝากเข้าไปรับชมกันได้นะครับวันนี้ข่าวน่าจะครบถ้วนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันอีกทีก็คือน่าจะเป็นหลังเกมเชลซีกับนอริชครับวันนี้หมดเวลาครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับจุ๊ก